อาคารแห่งนี้ถูกปิดตายภายใต้คำสั่งกักกันพิเศษผู้คนต่างถูกขังไว้ในห้องของตัวเองผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนจะถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดแต่ความน่าสะพรึงกลัวก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ความมืดมิดที่แผ่ปกคลุมอาคารหลังนี้ดูเหมือนกับจะซ่อนเร้นบางสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์มันรู้สึกราวกับว่าตัวอาคารนั้นเองมันกำลังมีชีวิตว้าวบรรยากาศดูดีสุดๆและนี่คือ Lurks Within Walls หรือมันอยู่ในกำแพงเกมที่เจอมาในสตรีมนะครับมีคอนเซปต์น่าสนใจนะครับและที่สำคัญเนี่ยผมจิ้มเกมนี้เพราะว่างานอาร์ตน่าสนใจมากๆและเพิ่งมารู้ในภายหลังนะครับว่าผู้ที่วาดอาร์ตให้คือเทรเวอร์เฮนเดอร์สันนะครับนะเกิดใครไม่รู้อธิบายให้เข้าใจแต่เกิดใครรู้ตอนนี้ออกกันเต็มแล้วครับเทรเวอร์จะเป็นนักวาดนะครับที่มีชื่อเสียงมากครับชอบวาดภาพตัวละครน่ากลัวน่ากลัวเหมือนออกมาจากความฝันเหมือนมาจากฝันร้ายตัวที่โด่งดังที่คนน่าจะรู้จักกันดีก็คือไซเลนเฮดนะครับหรือพี่เป็ดหัวลำโพงของเรานะครับที่คนไทยเรียกซะเสียเลยนั่นแหละครับนั่นคือแบบเป็นตัวละครที่แบบทำให้คนรู้จักเทรเวอร์กันเยอะมากแต่เขาวาดตัวละครมากมายน่ากลัวเยอะมากนะครับและพอรู้ว่ามาวาดภาพอาร์ตให้เกมนี้นะครับก็เลยต้องแวะมาสักหน่อยปัจจุบันเป็นเดโมนะครับแต่มีคอนเซปต์น่าสนใจ Lurks Within Wall มันอยู่ในกำแพงกด Space Bar to Explore ครับลุยเชื้อร้ายคลืบคลานอย่างเงียบงันพลังของมันไม่ได้อยู่ที่การโจมตีในครั้งแรกแต่อยู่ที่ความเล่ห์เหลี่ยมในการปรับตัวพลิกแพลงและแผ่ขยายไปตามซอกหลืบของกำแพงที่ความกลัวยังไม่ได้หยั่งลากแต่เกมมาเข้ามาณจุดนี้ผมเป็นพี่คนนี้ใช่ไหมสถานะนะครับเหมือนเจ็บมานิดหน่อยนะครับ15/20แล้วผมเล่นยังไงอ๋อเดินเป็นล็อกๆนะครับทุกคนเมาไม่ต้องใช้อะสิคือเกิดผมจะเดินไปก็คือเดินไป1บล็อกแล้วคือผมจะฝ่าอ๋อถ้าเกิดเดินถึงจุดมันจะกดสเปซบาร์เพื่อไอ้นี่ได้ครับตัวผมบังครับอะไรขึ้นจะบอกนะครับเพราะบางทีหลบยากเมื่อกี้ได้เพนคิลเลอร์นะครับยาแก้ปวดเวลาเดินฟาร์มของกันแบบนี้ภาพสวยนะส่วนอันนี้น่าจะพอมีประโยชน์เป็นอาวุธนะครับสกาลเปลผมจะรู้จักสกาลเปลเหมือนเป็นมีดผ่าตัดนะครับอันเล็กๆที่คมจะอยู่ตรงปลายแต่จะคมโคตรๆนะครับอันนี้ค้นเป็นชื่อผู้ป่วยนะครับนะชื่อไม่ได้ระบุนะครับวันเข้าทำการรักษาไม่ได้ระบุแต่ว่าเวลาเขียนว่า4:12แรกอาการคือมีไข้39องศาหนาวแล้วก็เจ็บปวดกล้ามเนื้อทำการรักษาโดยการใช้ยาแอนตี้เพลติกแล้วก็ใช้ซาลีนโซลูชันแล้วก็การเฝ้าดูอาการนะครับมีอาการวิตกกังวลสับสนแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษามีการเก็บตัวอย่างเพื่อไปทำการตรวจสอบในแล็บ12-14อาการเพิ่มเติมมีความก้าวร้าวหวาดระแวงและมีไข้สูงถึง40องศาการรักษาให้ยานอนหลับและยาต้านไวรัสซึ่งไม่เป็นผลข้อสังเกตมีพฤติกรรมที่ไม่สมประกอบมีอัตราการเต้นของหัวใจสูง110ครั้งต่อนาทีผู้ป่วยยังถูกย้ายไปยังห้องแยกโรคและพบรอยแตกแขนงใต้ผิวหนังเอาเป็นว่าใครก็ตามที่เคยนอนตรงเตียงนี้มีอาการบางอย่างแปลกๆโอเคครับแล้วผมเปิด inventory เอากดแท็บนี่ไงไม่แน่ใจครับผมสามารถใช้ไอเทมได้อ๋อฟื้นฟู HP 10ครับไม่แน่ใจไปเลยแล้วกันบรรยากาศน่ากลัวอยู่นะมีก้อนกลมๆอยู่ที่กลางห้องที่ตู้เปิดไม่เจออะไรอุบัติการน่ากลัวว่ะผมไม่ค่อยชอบเกมที่มันโดนล็อกหัวนะครับการตรวจสอบจากแล็บผู้ป่วยที่ไม่ระบุชื่อตัวอย่างให้ได้รับมาเนื้อเยื่อและสารคัดหลั่งผลการทดลองเบื้องต้นการแตกแขนงขีดพบปริมาณสูงในเลือดและเนื้อเยื่อซึ่งบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายไปทั่วร่างกายมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในที่มืดจะเป็นต้องเพิ่มแสงสว่างเพื่อยับยั้งการขยายตัวข้อสรุปสภาพวิกฤตการแพร่พันธุ์ขั้นรุนแรงไม่ตอบสนองต่อการรักษาพบพฤติกรรมผิดปกติคำแนะนำกักตัวทั้งหมดพิจารณามาตรการควบคุมที่เข้มงวดสิ่งที่ว่าสามารถแพร่กระจายได้ในความมืดต้องมีแสงสว่างเพื่อยับยั้งและต้องแยกตัวเพื่อกักกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวคนอื่นมันติดได้ใช่ไหมครับมันแพร่เชื้อได้มันเพิ่มจำนวนได้นี่คือคนไข้ถูกแยกตัวมานะครับกลายเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้แล้วกูต้องสนใจไหมนะเสียวหันขวาจะเจออะไรจังเวลากล้องมันโดนล็อกมันหันได้แค่ทีละกึกอะอย่างเสียวอะกูบอกเลยสุดทางอะไรอะท่อลมเหรอระบบระบายอากาศถูกปิดตัวลงอากาศรู้สึกหนาแน่นก็คือที่นี่อากาศไม่ถ่ายเทและอย่างนั้นคนที่อยู่ข้างในแล้วจะช่วยยังไงได้อะทีนี้และเลิกวิทินวอลตามชื่อเกมแม่งแอบอยู่ในผนังแล้วกูจะรู้ไหมมึงแอบอยู่ผนังฝั่งไหนอะทีนี้หรือไม่เกี่ยวแม่งเสียวชะมัดลิฟต์กดได้เหรอกระแสไฟฟ้าของลิฟต์นั้นอ่อนเกินกว่าจะทำงานได้ฉันต้องหาทางอื่น
มีขวาและซ้ายดูจากทางแล้วผมว่าซ้ายมันดูสว่างกว่านะถึงปลายทางมันจะมืดโอ้ทางหนีไฟงั้นแสดงว่าถูกทางกูไปทางโน้นก่อน เราไปทางที่มันน่าจะผิดก่อนนะครับนะเพื่อสำรวจตรวจตาเผื่อจะมีของบางอย่างที่ตกสำรวจเอ๊ะก็มาได้หรอตามหลักทางหนีไฟน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องนะครับนะโอ้ shit ผมไม่รู้จะเอาเมาส์ไว้ตรงไหนดีอะทุกคนไม่กล้าปล่อยเมาส์กลัวบางสิ่งมันเกิดขึ้นไวเกินไปแล้วจะเตรียมตัวไม่ทันบันทึกการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกะกลางคืนฉันต้องขอโทษด้วยที่ไม่รู้เลยว่าคุณชื่ออะไรแต่เราจำเป็นต้องทำการอพยพคนจากชั้นนี้โดยทันทีก่อนหน้านั้นเราทำการปิดกั้นบริเวณทางออกหลักเพื่อทำให้ทุกๆอย่างนั้นยังคงถูกล็อกและก็มั่นคงแน่นหนาระวังผู้ป่วยที่มีอาการเกี้ยวกาดด้วยยิงได้ถ้าจำเป็นหันไปจังหวะนี้ไม่เจออะไรบัสเวยอย่าเล่นด้วยความรู้สึกกูดีวะที่มันแคบอะปกติที่ผมเล่นเกมผีแล้วไม่กลัวว่าผมได้ขยับเมาส์เป็น first person อะถ้าเกิดเป็นเกมทรงอื่นผมกลัวหมดนะครับอะไรก็ตามที่ผมไม่สามารถขยับเมาส์อย่างเป็นอิสระได้อะผมต้องบังคับเฉพาะจุดที่มันให้มองอะมันจะเสียวสุดๆโอ้มืดเชียร์ๆเสียงอะไรทางขวาวะเสียงอะไรบางอย่างอยู่หลังประตูนี้เลยแล้ว interaction ได้กับดักคนขี้สงสัยไว้ใจได้เสมอเสียงนั่นประตูมันล็อกฉันต้องหากุญแจทางออกก่อนอ๋อมันเป็นประตูทางออกเนาะเสียวว่ะกลัวไม่ชอบนั่งคอหดแล้วเนี่ยเหมือนถ้าเกิดผมอยู่นางผมได้โดนฉกเลยเสียงแม่งอยู่ในผนังอะแม่งเลิกวิชินวอแน่นอนอะมึงอย่านะมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเสียงไม่อยู่รอบตัวปืนพกเหมือนจะมีกระสุนอยู่ผมมีปืนอยู่ 5-8 นัดแล้วก็มีอาวุธก็คือเจ้านี่รีโหลดใช่ไหมกด R เฮ้ยรีโหลดแล้วถ้าเกิดเจ็บก็คือใช้นี่ได้ผมเหลือกระสุนได้แค่1นัดนะครับโอเคยิงได้ทั้งหมด9ครั้งนะครับงั้นผมคงต้องบูแบบเท่าที่จำเป็นทำไมก้อนมันใหญ่ขึ้นวะนี่คือผู้ป่วยอีกคนใช่ไหมครับไม่น่าจะเป็นคนที่เราเจอคนนั้นไม่แน่ใจก้อนหยึกหยื่อยอ่ะแค่มองก็รู้สึกขนลุกแล้วอ่ะเยอะเลยขนเฮ้ยมึงจะไม่เจออะไรเลยเหรอเจอบ้างดีจะได้รู้หน้าตาของความน่ากลัวเป็นยังไงเกมน่ากลัวดีเกมที่เล่นกับความรู้สึกเราไม่ให้เจอสิ่งน่ากลัวสักทีครับแล้วเราก็จะเสียวไอ้ประตูมันแง้มไว้ทุกบ้านก็ต้องแวะทุกที่ที่แวะได้แฉลงพกไว้ก็ดีก็อย่างน้อยก็ยาวกว่ามีดแล้ววะแม่งเฮ้ยกูลุ้นทุกหัวมุมที่เดินผ่านเลยอ่ะไม่มีเหรอเอานะเอาไหนดีเอานี่แล้วกันประตูเหมือนจะล็อกจากข้างในอ่ะกูเคกูว่าแล้วกูต้องไปจริงด้วยเข้าไปก่อนน่าจะมีของไอ้ฟาร์มกูเดินฟาร์มยับอ่ะนี่เป็นเม็ดคิดนะครับคอนซูมสามารถฟื้นฟูเลือดได้20โอ้โหฟื้นที่เต็มเลยเหรอไม่มีอะไรเนาะน่าจะเป็นตู้ไฟนะตรงนั้นผมว่าเปิดเสร็จปุ๊บขากลับไอตัวที่ก็แก๊กมั่งเปิดประตูมาได้เวลาประจันบานถ้ายังไม่มีทางให้หนีงั้นผมไม่กลัวแผงไฟสำหรับชั้นนี้สวิตช์ไฟของลิฟต์เหมือนถูกปิดอยู่กูเปิดปั๊บมาดิมึงมาดิกูว่าแล้วโอ้ผู้ติดเชื้อนะครับนะผมมีท่าสเปเชียลคืออะไรเพิ่มจำนวนฮิตแล้วก็อัตราการหลบหลีกจนกว่าจะจบตาของเพลเยอร์คือยังไงอ่ะใช้ยังไงอ่ะกดป่ะอ๋อเหมือนเอาไว้ใช้ป้องกันหรอเอาเรียบร้อยแล้วแม่งเข้ามาใกล้มากแล้วด้วยอ๋อโอเคมีดาเมจอยู่นะครับผมใช้ดาเมจแบบโครบาร์มั้ยล่ะอุ๊ยเล็งได้เหรอเล็งส่วนได้โอกาสตีโดนน้อยแต่ถ้าเกิดตีโดนก็จะเป็นคริติคอลเลยถ้าเกิดตีที่หัวตีที่ตัวโอกาสตีโดนมากแต่ว่าโอกาสตีคริติคอลก็ต่ำตีที่ขาเหรอลดความว่องไวของเป้าหมายลงอ้าหรองั้นผมลองตีที่ตัวดูมั้ยนี่แน่แม่งขวนกูละโอ้เราหลบได้เพราะผมใช้ท่าสเปเชียลแน่เลยงั้นรอบนี้ผมใช้ปืนมั้ยผมอยากเก็บปืนไว้ใช้กับตัวที่มันน่าจะเก่งกว่านี้พวกตัวแรกมันน่าจะไม่เก่งนะผมลองเอาโครบาเล็งเข้าไปที่หัวแซดเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยมันตีว่าวยับๆแบบนี้ง่ายแล้วครับสบายแล้วครับงั้นกูตีหัวเลยเฮ้ยเหม็นเก่งเลยนี่ว่ะเห็นว่าทุกสิ่งที่วาดมาจากอาร์ตของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันใช่ไหมซึ่ง
ผมก็ค่อนข้างชอบอาร์ตของเขาเป็นอย่างดีกูจำชื่อคนถูกไหมน่าจะเป็นเทรเวอร์นั่นแหละใช่อันนี้คืออะไรที่ชั่งน้ำหนักเห็นที่ชั่งน้ำหนักแล้วกลัวเลยบันทึกฉบับฉุกเฉินกระแสไฟฟ้าถูกโอนถ่ายไปยังห้องเก็บตัวอย่างเพื่อทำให้มีแสงไฟมากพอเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายหลังจากพื้นที่ได้ถูกอพยพหมดแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะปิดระบบระบายอากาศและก็ปิดการทำงานของลิฟต์และทำให้ผู้ป่วยแต่ละคนอยู่ในพื้นที่กักกันของตนเองสถานการณ์ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วกูไปเปิดไฟลิฟต์ผมจะเป็นตัวทำให้โลกแตกหรือเปล่านะแต่คนเราโอ้กุญแจทางออกแบบนี้ก็สบายเลยนะโอ้ตรงนั้นมีกล่องด้วยเก็บปืนไว้นะครับจนกว่าจะเจอตัวหน้าเผื่อจบเดโมนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะความขี้เหนียวเป็นเหตุสังเกตได้แล้วคือขาออกประตูเยอะแบบนี้มันต้องมีตัวอะไรโผล่มาแน่เลยผมว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันคงไม่ปล่อยกูไปเอ๊ะทำไมผนังมันลามขึ้นกว่าแต่ก่อนนะเอ๊ะแสงสว่างไม่มากพอใช่ไหมโรคระบาดกำลังแพร่กระจายจนมาถึงจุดที่กายเนื้อของเราจะรับไม่ไหวอ๋อเราได้รับพลังจากเจ้านี่เหรอกระดูกเขี้ยวเล็บเหรอดาเมจ3ถึง4แม็ก HP บวก5เลเซอร์คลอเหรอดาเมจ4ถึง5บวกโอกาสคริติคอลกระดูกกรงเล็บกับกรงเล็บใบมีดเหรอเอาเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มคริมั้ยอ่ะแล้วผมถึงต้องมาเอาพลังจากพวกนี้ยังไม่เข้าใจคือผมกำลังถูกแพร่เชื้อใส่และผมกำลังกลายพันธุ์ใช่มั้ยแบบนี้อ๋องั้นผมเอาเป็นไอ้นี่มั้ยครับกรงเล็บใบมีดได้อาวุธใหม่เหรอแล้วกูต้องออกกูได้พลังกูต้องไปใช่ไหมโอ้ว่าตกใจแม่งหันมาเจอพอดีอะไรดีอ่ะอยากใช้ปืนแต่แบบทุกคนเราได้กรงเล็บใบมีดมาแล้วอ่ะเราจะไม่สักหน่อยอ่ะเลเซอร์คลอเลยอุ้ยไกลเกินฟันไม่ถึงด้วยอ๋อหรองั้นแสดงว่าระยะไกลๆแบบนี้สิ่งเดียวที่ตีถึงก็คงจะมีแต่ปืนสินะโอ้เราควรต้องยิงที่หัวยิงยากแต่ถ้าเกิดยิงโดนก็ดีแล้วที่ตัวเดียครับโอกาสยิงโดนสูงผมเอาแค่ยิงตัวก็พอมั้งนี่ไงยิง5มึงเข้ามาดีระยะนี้ปุ๊บมึงเจอกรงเล็บใบมีดของกูวูเวอรีนจริงๆแล้วถ้าเกิดผมตีที่หัวมั้ย 40% นึงเหรอผมเอาตีตัวมั้ยล่ะมันคงตีผมไม่แรงเท่าไหร่มั้งไอ้เจ้าเนี่ยแม่งยืนโยกน่ารักเชียเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมเอาวู้ละเตรียมการล่ามันหมาป่าเดียวดายแล้วกูคนอย่างฉันน่ะจ่าฝูงหมาป่าน่ะอยู่คนเดียวก็พอแล้วล่ะขวดเลยแม่งเฮ้ยแม่งตีโดนเอาเรียบร้อยผมควรจะใช้ยาตอนจบศึกก็ได้มั้งแต่เหมือนไอ้เจ้าคมเขี้ยวนี่มันไม่เห็นจะเจ๋งเลยหรอกต้องตีหัวดิอุ้ยจะตีหัวแรงนะกูใช้ยาอะไรเพนคิลเลอร์กว่าแซดเฮ้ยของนั้นมันดีจริงๆอย่าลืมที่จะรีโหลดกระสุนโอเคครับยังไม่เจอโอ้มันแพร่กระจายอ๋อที่มันต้องปิดไอ้เจ้านี่ครับโซนนี้ก็เพราะแบบนี้นี่เองฉันสัมผัสถึงมันได้ฉันเปิดมันได้ฉันสัมผัสได้ว่ามันกำลังเรียกหาฉันไปที่อีกฝั่งไปโยแต่ผมมันต้องมีเหตุผลในการเรียกเราให้ไปนะไปก็ได้โอ้ my god มันก็ไม่ได้ซ่อนอยู่ในผนังแม่งลอยให้เห็นชัดขนาดนั้นให้สู้ใช่ไหมไม่สู้หรอไม่สู้หรออุ้ยสู้นี่ว่าโอ้แม่งมาชิดมากด้วยผมต้องกดสเปเชียลก่อนไหมแท็กติกเลยเวลามันตีจะได้ตีไม่โดนไงเอาแม่งตีโดนงั้นจังหวะนี้ใกล้แบบนี้ผมคงต้องใช้กรงเล็บ กรงเล็บใบมีดอันนี้ผมอยู่หน้าลิฟต์ปะนี่ออกเป็นทางลัดเหรอก็ได้อยู่นะเฮ้ยหัวก็ไม่ได้ตียากขนาดนั้นป่ะผมว่าใช้กรงเล็บไปแหละครับแล้วฟาดไปที่หัวมันอยู่สูงใช่ไหมก็เลยโอกาสโดนน้อยผมว่าไม่มีอะไรสู้กรงเล็บวูล์ฟเวอรีนผมได้แล้วนี่ไงโหหน้าตาของความน่ากลัวอ๋อเป็นช็อตคัทคุณจะมาถึงลิฟต์ได้อย่างว่องไวใช่ไหมเว้ยกูว่าแล้วเชียวโดนกลืนกินใช่ไหมโดยก้อนกลมๆของพี่ชายมารู้ผู้ป่วยคนก่อนหน้าเป็นอะไรแต่เขามอบพลังให้กับผมเรามีสายใยเชื่อมโยงถึงกันสัตว์ประหลาดถูกสร้างโดยเทรเวอร์เฮนเดอร์สันของดีนะครับคนนี้ทำมาน่ากลัวอยู่เฮ้ยสนุกอยู่นะเอายิงยับเลยทั้งเกมกูยิงไม่เกิน3นัดมั้งเนี่ยเซียร่าประจำที่เตรียมตัวเข้าไปในตึกเป้าหมายถูกกำจัดไม่มีร่องรอยของผู้รอดชีวิตเฮ้ยเล่นต่อได้โอกูคนนึงก็มีแค่นั้นมีสาวสวยด้วยหน้าตาอย่างกับนางเอกโกอินเดอร์เชลเซียร่าเหรอผมคนนึงก็เป็นชื่อโอ้มีอาซาไรเฟิลด้วยเฮ้ยครบเลยอ่ะปืนยาวปืนสั้นแล้วก็มีดเราควรจะไปให้ลิฟต์ครับแต่ยังไงมันก็ต้องมีกับดักคนขี้สงสัยเสมอครับสุดท้ายเราก็ต้องเดินสำรวจหามุมมืดๆว่าแต่เรายิงอะไรอะครับ
รู้มีเสียงยิงแต่ไม่รู้ว่ายิงอะไรนั่นดิมาลิฟต์หรือประตูลองไปที่ลิฟต์ก่อนตามหลักลิฟต์จะเปิดไม่ได้อุ้ยอย่าบอกนะเอาจบแสดงว่าเราอาจจะได้เล่นเป็นเจ๊ผู้หญิงคนนี้นะครับเซียร่าเหรอ Lurk Within Walls มันแอบอยู่ในผนังพอแปลมาแล้วไม่เท่เลยแม่ให้ปืนแอสซอลไรเฟิลกูมาไม่ให้กูถือยิงสักหน่อยแต่ผมว่าไอตัวในลิฟต์อ่ะคือเราที่เล่นในเดโมและกลายร่างเป็นบางสิ่งนะครับที่นั่นแหละครับเป็นสิ่งมีชีวิตกลายร่างจะมาเหมือนตัวอื่นแค่เราน่าจะซึมซับพลังมามากกว่านะครับได้รับการติดต่อคอนแทคโดยตรงจากเจ้าลูกบอลนะครับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่กระจายสักอย่างน่าสนใจนะไม่รู้จะเป็นบอสหลักหรือเป็นมินิบอสคงต้องมารอดูกันและนี่คือ Lurks Within Walls นะครับเกมเดโมที่เจอมันน่าสนใจแล้วเป็นแมคานิกที่ผมว่าดีนะเป็นเกมแนว Survival Horror ครับคุณต้องหาทรัพยากรในการจัดเตรียมเพื่อสู้ถ้าฟาร์มน้อยคุณก็ไม่ค่อยมียามีกระสุนไว้เล่นแต่กลับกันนะครับเกมก็จะไม่ใช่เกมฮอร์เรอร์จ๋าเดินไปโดนหลอกนะครับนะคุณต้องบริหารให้ดีคุณจะเลือกยิงจุดไหนคุณจะเลือกตีจุดไหนตีส่วนที่ทำดาเมจได้เยอะก็โอกาสโดนน้อยตีส่วนที่ทำดาเมจได้น้อยโอกาสเดินก็เยอะมีการสกัดที่ขาเพื่อทำให้ลดความรวดเร็วในการโจมตีหรืออาจจะลดความแม่นยำถ้าเกมเต็มมากว่านี้เกิดมีโอกาสได้เล่นก็ถือว่าน่าสนใจผมว่าไม่ได้น่าเบื่อเลยนะถือว่าดูมีแววมี potential อยู่ที่สำคัญงานอาร์ตนะครับเชเวอร์นี่ก็ผมก็ตามงานเขาอยู่นะครับเป็นคนที่เวลาเห็นภาพวาดเขาแม่งขนลุกอะน่ากลัวมารอดูกันนะครับว่าต่อไปจะมีอัปเดตมาเป็นเบต้าเป็นเดโมอื่นอีกไหมหรือว่ารอเกมวางจำหน่ายแล้วค่อยว่ากันอีกทีไม่ได้สัญญานะครับว่าจะเล่นจ๋าหรือว่าเดย์วันแต่เป็นว่าถ้าเกิดมันมาเมื่อไหร่ก็มีพื้นที่ในใจไว้มาลองดูกันแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เกิดใครอยากเล่นวิลิตไว้เผื่อเล่นเองนะครับนะไม่จำเป็นต้องรอผมนะเกิดคุณดูแล้วชอบผมแปะลิงก์ให้สนับสนุนเดฟเขาได้นะครับเขาได้เงินดีกับเขานะครับนะเรื่องคนไทยวิลิตเยอะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยฐานแฟนเกมคนไทยมันแน่นว่ะเผื่ออนาคตมีโอกาสทำภาษาไทยเพิ่มเติมหรือรู้ว่าคนไทยมีกำลังซื้อสนจะรอซื้อเกมเขาเขาจะได้รักเรามากขึ้นดูแลชอบกันฝากกดไลค์ไม่ได้อยากบอกอยากคุยคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสบายและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันสวัสดีครับ